สวัสดีเราขอต้อนรับทางเข้าสู่รายการมิวสิกออนทัวร์สวัสดีน้องแสงข้างนึงน้องมื้อนี้ได้มานั่งข้างๆกันน้องดาวประกายแสงทีเคซาวลาวนั่นเองเนาะกับรายการมิวสิกออนทัวร์ของเฮามื้อนี้กะต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยได้ยินว่าในปัจจุบันนี้ปล่อยผลงานเพลงใหม่หรือว่าผลงานเพลงในอดีตแล้วก็ผลงานที่ว่าหลากหลายในปัจจุบันนี้เนาะคอนเวิร์ตนี่ให้น้องดาวประกายแสงนี่แนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมก่อนบางทีผู้เห็นกันโดนโอ๊ยเปลี่ยนชื่อสบายดีน้องเองมีชื่อว่าดาวประกายแสงเด้อมาจากค่ายเพลงทีเคซาวลาวดาวประกายแสงมาจากค่ายเพลงทีเคซาวลาวชื่อลิ้นนี่ชื่อน้องชื่อดาวละลาดาวละลาเนาะก็เดี๋ยวว่าดาวมหาลัยดาวมีใบเบิ่งบ่ดาวละลาดาวละลาเฮาดาวก็ได้แล้วประกายแสงดีทางค่ายตั้งให้ทางค่ายตั้งให้ประกายแสงนี่แปลว่าหยังแบบน่ารักฟุ้งฟิงแบบประกายประมาณนี้เอาอันนี้บ่ได้ลงตัวเองอย่าเนาะลงตัวเองดีกว่าลงคนอื่นเนาะดาวประกายแสงก็แปลว่าดาวแบบว่าพุ่งลุงเรืองอยู่ในวงการเนาะถือว่าเป็นดาวประดับวงการของเฮาเลยก็ว่าได้เนาะจากค่ายเพลงที่คิดซะแล้วนี่ก่อนจะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินได้นี่น้องดาวเมื่อก่อนนี่ประกวดบ่หรือว่ามาสมัครทางค่ายเพลงที่เคหรือว่าเพิ่นเห็นแววของน้องไปประกวดแล้วผ่านประกวดอยู่ไสอยู่หันหันและฟ้าพาสั่งฝันอ๋อแล้วผ่านเข้ามารอบผ่านเข้ามารอบไปฮอบซิงแต่แบบว่าตกตกฮอบซิงตกฮอบซิงเลยโดยตกฮอบซิงคือว่าผ่านเข้า3ฮอบอ๋อผ่านเข้า3ฮอบโดยในเมื่อนั้นตอนประกวดนี่มีจักคนร้อยปลายรายเติบแล้วเพิ่นจะคัด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 เอาแต่ละฮอบและน้องดาวอยู่ในฮอบไหนฮอบก็ว่าฮอบมันสุดท้ายแหละฮอบสุดท้ายเลยฮอบสุดท้ายเลยว่าอยู่ในฮอบซิงเลยแม่นๆอ๋อแล้วน้องดาวได้รางวัลที่เท่าไหร่รางวัลซุ่มเซยแบบเพิ่นแบบเห็นแววเฮาแล้วเพิ่นก็โหวตเฮาเข้าอาจารย์บุญทมกับไอ้ต้นหรือว่าทานทวีศักดิ์อ๋อหรือว่าทานทวีศักดิ์ธรรมวงศ์และอาจารย์บุญทมเห็นแววก็เลยว่าดึงน้องเข้ามาสังคัดอยู่ที่เทศาวลาวแล้วเมื่อก่อนนี่เฮาเป็นเด็กน้อยธรรมดาคนนึงแล้วก้าวเข้ามาประกวดร้องเพลงจนกว่าผลสําเร็จก็เข้ามาได้เป็นศิลปินเต็มตัวอยู่ข้างค่ายเพลงที่เทศาวลาวแล้วเนาะที่เทศาวลาวนี่ถือว่ามักจะให้โอกาสคนแล้วไอ้ต้นนี่ให้โอกาสน้องมาแล้วน้องมีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องแบบไหนกับมีการเปลี่ยนแปลงหลายเติบเนาะเพราะว่าเฮาก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงบ่ว่าจะเป็นแบบกิริยามารยาทท่าทีหรือว่าการแต่งตัวก็ให้เข้ากับกาลเทศะแล้วก็เข้ากับงานทางผู้ใหญ่ก็สิแต่งตัวแบบนึงงั้นแม่บ้าทั่วไปกับที่การแต่งตัวกันอีกแบบหนึ่งแล้วเพลงแรกๆที่น้องเข้ามาค่ายเป็นที่เคสลาวนี่ซื้อเพลงอย่างซื้อเพลงหักติดลบหักติดลบและผลงานเพลงนี้มันเป็นผู้ผู้ประพันอาจารย์มีไซอาจารย์มีไซโดยประพันผลงานเพลงนี้และปล่อยออกมานี่ได้ดุลเป็นอะไรสำหรับตอนนั้น2019 2019แมนปล่อยผลงานเพลงหักเขาติดลบหักติดลบละล่ะหักติดลบเนี่ยหักติดลบเนาะในตอนนี้จะให้แฟนรายการทั้งนี้เนาะได้ไปรับชม1ผลงานเพลงสักก่อนเนาะพักผ่อนย้อนใจกันไปกับผลงานเพลงหักติดลบของน้องดาวประกายแสงแล้วระยะต่อไปจึงเข้ามาอุลุมกับพอง2คนอีกเพิ่มเติมมียังดีขึ้นไหม
เราพากันไปกับผลงานเพลงหักติดลบนี่สำหรับผลงานเพลงหักติดลบนี่เนื้อหาเป็นแบบไหนแบบคล้ายๆแบบว่าอกหักเลยแบบเพลงเศร้าเลยมูเฮาฮานามูเฮาฮานาเอาผู้เบาเฮามูเนี่ยผู้เบาเฮามูเฮาเองแม่ญาติผู้เบาเข้าไปอันนี้มันเป็นชีวิตจริงวะน้องคล้ายๆเนาะคล้ายก็เดี๋ยวว่าผลงานเพลงนี้ต้องไปเล่าสู่อาจารย์นักประพันธ์เพลงเพิ่นฟังและก็มาเขียนแม่นบ่เป็นแบบอ้าวเป็นแบบใดสำหรับเนื้อหาของเพลงนี้แบบเพลงเศร้าเลยเนาะแบบฉากสุดท้ายนะเฮาจนให้เลยไอ้ตัวเพิ่งบิวอารมณ์ให้หนูดาวต้องให้หักติดลบนี่แล้วติดลบอีหลีติดลบอีหลีมันบ่แล้วปัจจุบันนี้เด้ติดบวกบวกคือเก่าในปัจจุบันนี้ก็ยังติดลบคือเก่าน้องดาวประกาศแสงว่าอันนาเป็นจังได๋บุญนี่ชีวิตและความหักนี่ไปทางใดก็มีแต่ว่าติดลบแล้วผลงานเพลงแรกนี่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี่มันผู้ใดเป็นผู้กำกับมันผู้ใดเป็นผู้ดูแลอยู่เบื้องหลังไอ้ต้นแล้วก็ไอ้สงกาเป็นคนตัดต่อแล้วก็ถ่ายไอ้ต้นเป็นผู้กำกับแล้วก็ทุกอย่างเลยแล้วก็สงกาเล็กปนาเป็นคนถ่ายแล้วก็ตัดต่อและสำหรับพระเอกนางเอกเดี๋ยวเขาได้มาพระเอกเขาได้ฮินเนาะในแบบในแบบเลยโดยและส่วนนางเอกเป็นเขาเองแล้วนางเอกเป็นตัวเองทั้งห้องเองทั้งในทั้งห้องเองทั้งแสดงเองเลยอ๋อถือว่าอีกหนึ่งสาวที่ว่ามีความสามารถหลากหลายกันอีหลีเนาะสำหรับผลงานเพลงหักติดลบนี่เป็นผลงานเพลงที่ว่าปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2019นำมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากระแสกันยัง
มีคนหรือว่าเอาไป cover เอาไปห้องต่างๆเนาะแล้วผลงานในปัจจุบันนี้เด้อน้องมีผลงานอย่างไรปัจจุบันนี้แม่นเพลงมักแบบใดมักแบบใดกันเลยแหละแล้วเฮาเป็นนักร้องมานี่แล้วเป็นผลงานเพลงสำหรับของเฮาเองนี่มีจักเพลงแล้วมี4เพลงมี4เพลงมีเพลงใดเด้อเพลงแรกก็คือฮักติดโลเพลงที่2มักแบบใดเพลงที่3เป็นเพลงฝากฮักซึ่งเป็นเพลงผู้น้อยและล่าสุดเป็นเพลงเบิดแล้วแมนบอเบิดแล้วแมนบอแล้วภายใน4เพลงนี้น้องก้าวเข้ามาเป็นศิลปินแบบเต็มตัวนี่น้องว่าผลงานเพลงใดที่ว่าน้องมักที่สุดมักแบบใดมักแบบใดเอากับสไตล์เลยเต้นๆหน่อยนึงเยอะๆหน่อยนึงเยอะๆหน่อยนึงเนาะสำหรับผลงานแบบใดนี่มันผู้ใดเป็นผู้ประพันธ์มันผู้ใดเป็นผู้แต่งผู้ใดเป็นผู้ดูแลกันทุกอย่างอาจารย์บุญทงเป็นคนแต่งแล้วก็เราเป็นโปรดิวเซอร์พาไปอัดเลยอ๋อถือว่าเพิ่นพาไปอัดพาไปดูแลทุกอย่างเลยคุมเบิดทุกอย่างเนาะแล้วตอนนี้ถือว่าผลงานเพลงนี่ไทยเฮาไทยทําอยู่ไสอยู่ทัดหลวงแล้วก็อยู่โอเซียนปาร์คอยู่ทัดหลวงโอเซียนปาร์คอยู่ไหลบอลเติบไหลบอลเติบเนาะสว่าพระเอกนี่ก็สิได้นุ่มต้อมอันนี้ซ้ำเป็นเน็ตไอดอลเลยเนาะในตอนนี้ก็อยากเห็นน้ำกันแล้วเนาะอยากแก้ไฟรายการเท่านี้พักเบรกอีกเพิ่มเติมเนาะไปครับชมผลงานเพลงของน้องเสียงผลงานเพลงนี้น้ำกันเลยสาวบ้านบ้านหลายอันก็บอกคือหมู่ก็เลยอยากถามให้หูสาวเป็นไอสาตายแบบใดสิได้ไปเข้าฟิตเนสเฮ็ดคือคนยุคใหม่อยากเข้าไปอยู่ในใจของไออย่ารู้ก่อนยังสงสัยว่าเจ้ามักตุ๋ยเลือดจอยมักแบบที่ยังน้อยๆหรือแบบทั่วไปมักเท่าหรือว่ามักดำดังพรมนมใหญ่น้องจึงสิได้ดาใจให้มันหลงตัวบอกว่าสิแนมทางใสหรือว่าสิแนมทางหัวหมดทั้งตัวแต่หัวจนหัวไปตินหัวใจของน้องมันก็ยังแดดดินอยากกินกินยามดินคือมักหลีผู้มอบหัวใจให้อ้าย
จ้าเนาะผ่านกันไปผลงานเพลงแบบแท็กซี่แท็กซี่เออตรงแบบสบัดสบัดสบัดเลยเมื่อกี้นี้เนาะเพลงแบบนะฮักนะฮักเพลงแบบหวานหวานแววแววเนาะสำหรับผลงานเพลงนี้ก็ถือว่าอาจารย์บุญธมเป็นคนประพันธ์เป็นคนแต่งเป็นคนแบบดูแลเรื่องคุมเบอร์ทุกอย่างเลยเนาะแล้วผลงานในปัจจุบันนี้นอกจากห้องเพลงแล้วแล้วน้องยังมีผลงานอย่างอื่นไหมจะเป็นไทยสินค้าแล้วก็รีวิวแล้วก็ไทยแบบต่างๆส่วนใหญ่มันจะเป็นแสดง MV หลายกว่าเจ้าแสดง MV แสดง MV นี่ส่วนใหญ่มันแสดงเพลงของผู้ใดก็หลายหลายเพลงเติบแล้วก็แบบก็จะติดต่อมากับแบบส่วนใหญ่ได้รับบทเป็นยังนางเอกตลอดเป็นนางเอกตลอดเห็นคิไรแบบนี้กับนางเอกตลอดโอ้ยละคิไรเนาะงามสมก็เป็นนางเอกทีละคนงามๆแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดที่ว่าอยากติดต่อเป็นนางเอกหรือว่าเป็นทายสินค้าต่างๆเนาะเพิ่นก็สามารถรับเบิดแล้วนอกจากที่ว่าห้องเพลงแล้วทายสินค้าอย่างต่างๆนี่และได้ยินว่าแสดงซีรีส์อีกเป็นเรื่องนางฟ้ากับไฟลอยนางฟ้ากับไฟลอยและนางฟ้ากับไฟลอยแล้วมีเรื่องไหนได้อีกกำลังจะถ่ายใหม่นะแต่ไอ้ตัวนี้ยังไม่ทันคอนเฟิร์มเพื่อนแล้วแคทสโนวี่ก็ได้ถ่ายนะเพื่อนบอกบ่มีแต่นางฟ้ากับไฟลอยมีแต่นางฟ้ากับไฟลอยเนาะสำหรับผลงานนางฟ้ากับไฟลอยนี่ได้ฮับบุ๊ดเป็นยังฮับบุ๊ดเป็นดาเป็นมูนางเอกเป็นมูนางเอกผู้ที่ว่าญาติแฟนเพื่อนบอกบ่อันนี้คนละเรื่องกันเออขึ้นว่านาวมูจริงมันญาติแฟนก็เลยว่าเป็นหักติดลบนั่นเองเนาะกับทางรายการมิวสิกคอนทัวร์ของพวกเขานี่เนาะจอเล็กจอจิ้มกันแบบเต็มอิ่มเลยและที่สำคัญนั้นเนาะ FC หรือว่าแฟนคลับของน้องดาวนี่ฝากบอกมาถามว่าในปัจจุบันนี้หัวใจเป็นยังไงกระวางโซดกระวางโซดมีคนจับจองแล้วบอกยังบ่มีเลยยังบ่มีเลยได้ยินว่า TK นี่กับมดค่ายเลยนี่เป็นกิ๊กของน้องดาวมดแม่นว่ะโมเมนความจริงโมเมนความจริงเนาะเป็นคำซาลือเป็นดาวประดับที่เคเลยก็ว่าได้นะในปัจจุบันนี้และผลงานถือว่าหลากหลายผลงานที่พวกเขานี่เนาะได้ผลิตได้สร้างชื่อเสียงให้กับประดับวงการบันเทิงบ้านเฮานี่และในแผนต่อหน้านี่น้องคิดว่าสิเฮ็ดหยังอีกเพิ่มเติมก็จะเป็นถ่ายละครแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายละครถ่ายแบบอย่างต่างๆนะคือว่าหลากหลายผลงานกันอีกแล้วพวกเขาจะกะเกี่ยมนี่แล้วน้องเมื่อก่อนน้องเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแล้วก้าวเข้ามาเป็นศิลปินแบบเต็มโตมีผลงานแบบโดดเด่นได้ถึงขนาดนี้แล้วน้องคิดแล้วไหนมีแรงบันดาลใจแบบไหนอยากจะบอกรุ่นแบบว่ามักหักในอาชีพนี้อยากจะเป็นอยากจะมีซิงเกิลแบบน้องโดยเต๋าอยากจะบอกว่าใครที่มักหักในด้านนี้ก็อย่าท้อเด้อขอให้สู้ๆจากมือก็ต้องมีของเฮาเจ้าเนาะที่สักวันหนึ่งต้องเป็นของเฮาบ่บ่ต้องสู้ๆต่อไปต้องใช้เวลาแน่แม่นบ่ต้องใช้เวลาแต่ว่ามีมื้อนึงต้องเป็นของเฮาอย่างแน่นอนเนาะก็จะมาฮอดนี้กับโบแมนใหญ่แบบสู้มาก็หลายปีเติบประกวดตั้งแต่ตอนยังน้อยเลยประกวดบ่เคยเข้าฮ้อมนําก่อนจ้าเถื่อแล้วจนกว่ามาฮอดรายการของพี่เคนี่ครั้งเจ้าเรียกว่าผ่านเขาหอบเราได้มีผลงานได้มีซิงเกิลของตัวเองแล้วในปัจจุบันนี้น้องเพลงที่ว่าหากบปล่อยนี่แม่นซื้อเพลงยังกบปล่อยเมื่อวานเมื่อก่อนเพลงเบิดแล้วแม่นบ่ที่จริงเพลงนี้เป็นของผู้ใสแต่ว่าเฮาเอามาคัฟเวอร์เป็นเวอร์ชั่นของเฮาแล้วหากบปล่อยได้ 2-3 มื้อแล้วยอดวิวภายใน 2-3 มื้อนี่เท่าไหร่ละสิฮอดหมื่นแล้วสิฮอดหมื่นแล้วท่านผู้ชมเนาะหากบปล่อย 2-3 มื้อนี่เองยังบ่ฮอดทีเดียวเนาะคือว่ายอดวิวนี่ทะลุทลายเกือบฮอดหมื่นแล้วเนาะเราถ้าติดตามแล้วกันครับทางรายการของเฮานี่เนาะจะเปิดให้กับทุกท่านนี่ได้รับชมกันเนาะอุบกันไว้ก่อนและสุดท้ายนี้เนาะอยากจะให้น้องแสงนี่เนาะฝากกายแสงน้องดาวประกายแสงเนาะฝากอย่างเช่นกับท่านผู้ชมว่าติดตามรับชมน้องแสงดาวประกายแสงนี่ได้2ครั้งแน่ๆเด้อก่อนอื่นดาวก็ต้องขอขอบใจนะพี่ที่ติดตามและให้กําลังใจมาตลอดสามารถติดตามผลงานเพลงได้ที่ซ่องทิเคสซาวลาวและเฟซบุ๊กส่วนตัวดาวประกายแสงเด้อเจ้าเนาะสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์หรือว่ารับชมกดหัวใจก็ได้ว่ารับชมการเคลื่อนไหวของน้องแสงได้เนาะในตอนนี้เราต้องขอขอบใจน้องแสงหลายๆที่ว่าน้องดาวประกายแสงปกติแล้วห้องกับแต่น้องแสงเพราะว่าสังกัดอยู่ที่ค่ายเดียวกันเนาะถือว่าห้องซื้อลิงกันวันนี้มาสัมภาษณ์กันเลยว่าหนึ่งห้องในนามแบบนั้นเนาะหรือว่าห้องจะไหนก็ได้ห้องดาวก็ได้ห้องแสงก็ได้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งน้องสาวที่ว่ามีความสามารถกระหลากหลายเนาะสามารถติดตามผลงานของน้องเพิ่นได้สุดท้ายนี้เนาะพี่โน้ตจะ
ให้ทําสมนี่ได้ไปรับสมผลงานเพลงที่ว่าหาก็ปล่อยออกเมื่อวันเมื่อก่อนนี่แต่ว่าหมดแล้วมันบ่นอนยอดวิวกันที่ว่าทะลมทลายหมดแล้วมันบ่เพราะว่ารายการของเฮาก็หมดแล้วแต่ว่ายังพอหมดเลยแต่ว่ายังสิมีอยู่แล้วท่านใดที่ว่าอยากจะให้ศิลปินท่านใดที่ว่ามาโอลมเจาะเลิกเจาะจิ้มกับทางรายการของเฮาก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ปรากฏหน้าจออยู่ในปัจจุบันนี้สุดท้ายนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสําหรับเทปนี้สบายดีความหักน้องพังทลายตั้งแต่มีหญิงคนนั้นเข้ามาเหตุให้น้องต้องเสียน้ำตาเบิดคุณค่าสมาหัวเนาน้องสู่เขาบ่ได้ก็เลยนั่งให้อยู่ใต้ตะลางเปิดหนทางสิแก้ไขก่อนไอสิไปอย่าขอเวลาจากสามนาทีจงฟังให้ดีไม่ต้องคำถามที่อังคาใจบัดแล้วแม่บอกคำว่าหักที่น้องต่อไว้สายว่าสิหักน้องจนหอดตายในพ่อผู้ไม่ไอกลับไปดองดองบัดอีลีบอกบัดเหลือเวลาให้น้องทำใจบ่มีไอน้องสิอยู่กันเด้อโอ้บัดขาดแล้วบ ไปให้น้องทำใจได้ก่อนเด้อไอ้ถ้าสิบ่ควงทางหักของไอ้กับเขากันน้องนั้นมีแต่ใจที่ให้ไอ้ไปบ่มียังเบิดหนทางสิแก้ไขก่อนไอ้สิไปอย่าขอเวลาจากสามนาทีจงฟังให้ดีมีคำถามที่อังคาใจบัดแล้วแม่บอกคำว่าหักที่น้องต่อไว้สายว่าสิหักน้องจนหอดตายในพ่อผู้ไม่ไอกลับไปดองบัดอีลีบอกบ่เหลือเวลาให้น้องทำใจบ่มีไอ้น้องสิอยู่กันเด้อโอ้บัดแล้วแม่บอกคำว่าหักที่น้องต่อไว้สายว่าสิหักน้องจนหอดตายในพ่อผู้